สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์เทคนิคการนึ่งข้าวเหนียวกันครับก็เทคนิคการนึ่งข้าวเหนียวนี้ก็จะทำให้ได้ข้าวเหนียวที่นิ่มนานครับทันทีจะนิ่มนานข้ามวันเลยนะแล้วก็ที่สำคัญครับเวลาทานก็จะไม่ติดมือด้วยครับสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับทำทานหรือว่าจะไปทำขายก็ได้นะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นข้าวเหนียวครับตัวนี้ก็หมาไว้เรียบร้อยแล้วครับหมาก็คือการแช่ข้าวเหนียวครับอันนี้ผมแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วข้าวเหนียวที่ใช้วันนี้ผมใช้เป็นข้าวเหนียวที่บ้านปลูกเองครับอันนี้ก็เลือกได้ตามความสะดวกเลยนะครับพอเราแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนก่อนนะครับอันนี้แช่ไว้เรียบร้อยแล้วเราก็นำมาเสด็จน้ำออกครับระหว่างนี้เราก็ตั้งน้ำร้อนรอไว้นะครับน้ำร้อนที่จะไว้สำหรับนึ่งข้าวเหนียวครับนี่ก็จะเป็นหวดครับผมก็มีภาชนะใส่เวลาเทจะได้สะดวกนะไม่หกนะครับนี่ก็เทข้าวเหนียวใส่หวดได้เลยครับก็ล้างลงไปให้หมดเลยครับข้าวเหนียวปลูกเองก็จะแบบจะมีเป็นเม็ดหญ้าเม็ดอะไรบ้างครับเพราะว่าเวลาเขาตากเขาก็ตากตามถนนนะริมถนนอย่างนี้เลยครับนี่ก็ถ้าเกิดเจอก็เก็บออกนะครับจะไม่ได้สะอาดเหมือนข้าวที่เขาแพ็คบรรจุถุงขายอะไรพวกนั้นนะแต่ว่าก็ทานเองครับอร่อยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนี่ก็เกลี่ยให้เรียบเลยนะครับเสร็จแล้วพอน้ำที่เราตั้งไว้เดือดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำไปนึ่งกันเลยครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ำที่จะนึ่งข้าวเหนียวครับอันนี้ก็เดือดได้ที่ดีแล้วนะนำข้าวเหนียวที่เราเสด็จน้ำใส่หวดไว้แล้วครับมาใส่ลงไปเลยอันนี้เวลาใส่น้ำครับก็ระวังด้วยนะครับอย่างผมเป็นหวดเล็กเนี่ยเขาจะลงมาอยู่ในตัวหม้อเยอะครับก็ให้สังเกตระดับน้ำดีๆนะครับอย่าให้ตัวก้นหวดไปแจกกับน้ำข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะทำให้ข้าวเราแฉะครับผมก็ใส่น้ำแค่พอประมาณพอครับเวลานึ่งเราก็ใช้ไฟแรงสุดเลยนะครับอันนี้ใส่ลงไปก็ปิดฝาด้วยครับเสร็จแล้วก็จับเวลาเลยครับขั้นตอนนี้เราใช้เวลา10นาทีนะครับอันนี้จับเวลาก่อนเลยอันนี้รอให้ข้าวเขาสุกประมาณนึงก่อนครับส่วนเรื่องระยะเวลานี่ก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณข้าวเหนียวที่เรานึ่งด้วยนะครับถ้าเกิดปริมาณที่มากขึ้นก็ต้องใช้เวลาที่มากขึ้นตามด้วยนะครับอันนี้เราก็จะนึ่งไฟแรงทิ้งไว้ก่อนเลยครับรอให้ครบ10นาทีก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับตอนนี้เราก็นึ่งข้าวเหนียวรอบแรกมาได้ครบ10นาทีแล้วครับเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาเลยครับเตรียมน้ำสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำเปล่าครับน้ำสำหรับดื่มนะอันนี้ราดลงไปให้ทั่วเลยนะครับราดไปให้ทั่วตัวข้าวเหนียวเลยครับปริมาณก็พอสมควรพอครับกะว่าราดจนทั่วข้าวเหนียวก็ใช้ได้ครับเท่านี้ก็โอเคแล้วครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับอันนี้นึ่งต่ออีกนะก็จับเวลาต่อครับอีก10นาทีนะตอนนี้ก็เทคนิคจะอยู่ตรงนี้เลยครับนึ่งข้าวเหนียวให้สุกประมาณนึงก่อนครับเสร็จแล้วก็ราดด้วยน้ำอุณหภูมิปกตินะครับไม่ต้องเป็นน้ำร้อนนะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องเลยครับก็ราดลงไปให้ทั่วเสร็จแล้วก็นึ่งต่อครับใช้ไฟแรงต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับอย่างของผมเนี่ยหวดมันเล็กใช่ไหมแล้วมันจะลงไปในตัวหม้อเยอะก็ระวังด้วยนะครับระวังระดับน้ำด้วยนะเพราะว่าเราใส่น้ำไปตอนแรกอย่าให้เยอะเกินให้มันอยู่แค่พอมีปริมาณพอที่จะทำให้เรานึ่งข้าวเหนียวได้ครับความร้อนได้นะแล้วก็กะไว้ปริมาณเผื่อที่เราจะเอาน้ำตอนราดลงไปด้วยครับเพราะว่าน้ำที่เราราดลงไปเสร็จมันก็จะไหลลงไปอยู่ข้างล่างในหม้อด้วยครับถ้าเกิดเราใส่น้ำมาเยอะตั้งแต่ตอนแรกนะอาจจะทำให้ตัวระดับน้ำมันขึ้นมาแจกกับตัวหวดได้นะครับก็จะทำให้ข้าวเหนียวที่อยู่ก้นหวดมันแฉะได้นะอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอย่างนึงครับที่จะทำให้ข้าวเหนียวของเรานุ่มนานข้ามวันเลยครับถึงขั้นตอนนี้เราก็นึ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับรอจนครบเวลานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับตอนนี้เราก็นึ่งข้าวเหนียวต่อมาได้อีก10นาทีแล้วครับก็มาดูกันเลยสวยงามครับตอนนี้ข้าวเหนียวก็สุกได้ที่ดีแล้วนะครับอันนี้ลองหยิบขึ้นมาชิมดูก็ได้นะครับว่าสุกดีไหมโอ้ร้อนๆเนี่ยครับสวยงามเม็ดสวยครับแล้วก็ไม่ติดมือเลยนะนี่ลองชิมดูก่อนโอเคเลยครับสุกนิ่มดีแหละปิดเตาได้เลยนะอันนี้ยกลงมาพักไว้ข้างๆก่อนครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมภาชนะสำหรับที่เราจะนำมาสายข้าวนะครับวันนี้ผมก็เลือกใช้เป็นกระมังครับตอนนี้ก็ทาน้ำให้ทั่วนะครับว่าข้าวเหนียวเราจะได้ไม่ติดตัวกระมังครับเสร็จแล้วก็ข้าวเหนียวที่เรานึ่งสุกแล้วนะครับอันนี้ร้อนๆเลยเทใส่ลงไปได้เลยครับ
เสร็จแล้วก็ใช้เป็นทัพพีไม้ครับอันนี้ก็ชุบน้ำเหมือนกันนะนี่เราก็จะสาดให้ข้าวเขาคลายความร้อนครับตัวทัพพีไม้นี่ก็คอยชุบน้ำด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเหนียวจะติดทัพพีได้ง่ายครับถ้าเกิดทัพพีจะแห้งเกินไปนี่ใส่ทรายคนๆนะครับเพื่อให้เขาคลายความร้อนออกมานะครับคลายน้ำออกมาจะได้ไม่ร้อนเกินไปครับแล้วก็ข้าวจะสุยร่วนเป็นเม็ดด้วยครับสวยน่าทานครับเวลาหยิบทานก็จะหยิบง่ายครับแล้วก็ไม่ติดมือด้วยถ้าเกิดเป็นตามบ้านนอกตามชนบทครับเขาก็จะใช้เป็นเหมือนถาดไม้ครับเจาะเป็นหลุมนะแผ่เป็นแบนนะครับเอาไว้สำหรับทำเป็นถาดสำหรับสายข้าวอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็เหมือนกันครับก็ทาน้ำชุบน้ำให้ทั่วก่อนเสร็จแล้วก็นำข้าวเหนียวที่นึ่งเสร็จร้อนๆนะครับลงมาใส่แล้วก็สายให้คลายความร้อนครับก่อนที่จะได้เก็บใส่กระติบหรือว่าจะใส่ถุงขายก็ตามสะดวกนะครับแต่ว่าต้องใส่เขาคลายความร้อนระดับหนึ่งก่อนครับนะครับพอได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วข้าวเหนียวก็คลายความร้อนดีแล้วครับนี่เราก็นำใส่กระติบได้เลยนะครับเคลียร์ตรงนี้ก่อนตอนนี้พอใส่ข้าวได้ที่ดีแล้วก็เก็บใส่กระติบหรือว่าใส่ถุงได้เลยนะครับถ้าเกิดใครทำขายก็ใช้เป็นถุงร้อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็แพ็คใส่ถุงได้เลยครับแพ็คตั้งแต่ตอนร้อนๆเลยนะครับจะทำให้เราแพ็คได้ง่ายแล้วก็ดูน่าทานครับตัวทัพพีอย่าลืมชุบน้ำบ่อยๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะติดได้ง่ายครับอย่างผมกะละมังวันนี้ก็จะน่าจะติดกะละมังด้วยครับเพราะว่านำมาตั้งบนเตาครับจะได้เห็นชัดนะมันเตามันร้อนครับข้างก้นอาจจะติดนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะได้ข้าวเหนียวสวยๆครับหอมๆนุ่มๆอ่ะนี่สำหรับแพ็คขายก็จะแพ็คประมาณนี้นะครับใส่ถุงแพ็คนี้เลยเตรียมขายได้แล้วส่วนข้าวเหนียวนี้เราก็เก็บใส่กระติบได้เลยนะครับผมก็จะใช้เป็นกระติบอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีผ้าขาวบางครับตัวนี้ก็จะช่วยให้เราเก็บข้าวเหนียวแล้วมันไม่ติดกับตัวกระติบนะครับถ้าใครมีก็ใส่ไปด้วยก็ดีครับก็สะดวกดีครับนี่ก็นำมาใส่ได้เลยเดี๋ยวผมตั้งบนนี้จะได้เห็นชัดๆหน่อยร้อนเนี่ยครับสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการนึ่งข้าวเหนียวแบบว่าพอมีเวลาหน่อยนะครับก็คือต้องใช้เวลาแช่ข้าวเหนียวแบบนานค่ำคืนนะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบเวลาน้อยหรือว่าลืมแช่ข้าวเหนียวก็จะมีเทคนิคนึงนะครับก็คือเป็นเทคนิครวบรัดครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างในรายละเอียดของคลิปนะครับก็นี่ก็จะเป็นวิธีครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีหวดก็จะเป็นวิธีการหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยกันเลยครับนี่ก็เลือกวิธีการทำได้ตามความถนัดความสะดวกได้เลยนะครับโอ้ร้อนดีเนี่ยครับเห็นไหมข้าวเหนียวเราจะนุ่มสวยแล้วก็เม็ดร่วนดีครับที่สำคัญคือไม่ติดมือด้วยนะนี่ทานอร่อยเลยครับแต่ผมนี่ก้นกำมังจะดูติดๆหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้วางกำมังไว้บนเตาครับเขามีความร้อนอยู่จากที่เรานึ่งเสร็จใหม่ๆเลยก็ทำให้ติดก้นกำมังนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรจะได้เห็นกันชัดๆครับถ้าจะไปวางตรงอื่นเดี๋ยวมองไม่ค่อยเห็นร้อนร้อนร้อนเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ข้าวเหนียวนุ่มๆร้อนๆไว้ทานแล้วครับเนี่ยจ้ำกับกะวาแจ่วหรือว่าน้ำพริกอะไรนี่อร่อยเลยนะครับเนี่ยแจ่วบองก็ได้ครับข้าวเหนียวร้อนๆก็แจ่วบองสุดยอดแล้วก็จะมีแบบถ้าเกิดแพ็คถุงขายก็เป็นแบบนี้เลยครับนี่ก็พร้อมขายสะดวกครับแล้วก็จะดูข้าวเหนียวดูนุ่มแล้วก็ดูร่วนเป็นเม็ดสวยดีครับก็จะทำให้ดูน่าทานครับอันนี้ก็ลองทำตามกันดูนะครับทำไม่ยากครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ